สวัสดีครับวันนี้มามีสาระนิดนึงคีย์บอร์ดพูดถึงเรื่องคีย์บอร์ดดีกว่าใครรู้ที่มาของ QWERTY บ้างแหมทำไมมันต้องเรียงบรรทัดแรกเป็น QWERT มีใครรู้ไหมมีใครรู้ไหมบางทีของที่อยู่รอบตัวเราฮะเราอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ว่าคีย์บอร์ดมีวิธีการเรียงแบบนี้ที่มันส่งผลปัจจุบันถึงคอมพิวเตอร์ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยของแบบนี้มันเกิดขึ้นมาเรียกว่าเป็นร้อยปีแล้วล่ะครั้งแรกจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเครื่องพิมพ์ดีดซึ่งเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยคนที่คิดค้นขึ้นมาเป็นคนแรกนะฮะก็คือเฮนรี่มิลคิดขึ้นในปีประมาณ1714คริสต์ศักราชที่1714นะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่มีปัญหามาอยู่เรื่อยๆก็กว่าจะมาทำเป็นของขายจริงๆได้มาใช้แบบเชิงพาณิชย์นะก็มาหลายยุคอยู่เหมือนกันจนกระทั่งมาถึงช่วงประมาณปี1800กว่าก็เริ่มมีเครื่องพิมพ์ดีดออกมาขายแล้วก็จะมีแบบต่างๆทั้งแบบที่ก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วมันจะสูงๆอะไรเงี้ยพิมพ์ยากแล้วเวลาพิมพ์เร็วๆเข้าเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าไอ้ที่เค้าเนี่ยถ้าเกิดใครเกิดทันนะครับเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยมันจะเป็นขาแล้วจะเคาะต่อกันไปเค้าก็เรียงกันง่ายๆอย่างแบบนี้ด้วยความที่ตัวอักษรเรียงกันง่ายๆเป็น A B C D อะไรอย่างเงี้ยฮะมันทำให้ขายอยู่ติดกันเรียงตามลำดับตัวอักษรแต่พอเรียงตามลำดับตัวอักษรมันมีตัวอักษรบางตัวที่ใช้คู่กันบ่อยๆแล้วพอพิมพ์เข้าไปเร็วๆเนี่ยมันก็จะติดกระทบกันจนค้างแล้วก็พิมพ์ต่อไม่ได้ต้องมานั่งแกะเพื่อที่จะเอาไปพิมพ์ต่อก็เลยเป็นปัญหาให้คริสโตเฟอร์โชว์นะครับเป็นคนที่มีหุ้นส่วนเปิดร้านขายตัวเครื่องพิมพ์ดีดได้แหละก็คิดค้นขึ้นมาศึกษาขึ้นมาว่าอักษรอัลฟาเบตของภาษาอังกฤษเนี่ยมีคู่ไหนบ้างที่ใช้แล้วใช้คีย์เวิร์ดพิมพ์แล้วเจอด้วยกันบ่อยๆก็จับคู่นั้นมันแยกออกไปจากกันซะแยกมันไปทีละคู่จนกระทั่งเรียงมาเป็นตัวคีย์บอร์ดแบบปัจจุบันก็คือ QWERTY ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะฮะสิ่งนี้น่ะสำเร็จขึ้นเมื่อปี1873ซึ่งทำให้เป็นที่นิยมมากและกลายเป็นมาตรฐานของคีย์บอร์ดในปัจจุบันทั้งหมดเลยพอเป็นอย่างนี้ปั๊บก็ยังมีคนคิดขึ้นคีย์บอร์ดแบบอื่นขึ้นมานะที่แบบว่าดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดแบบโดรักอะไรอย่างเงี้ยก็มีขึ้นมาคีย์บอร์ดที่เรียงแบบอื่นก็มีอีกก็เลยมีเข้ามาแข่งขันกันแต่สุดท้ายก็ยังไม่ชนะ QWERTY ซึ่งเป็นที่นิยมไปแล้วและคนเคยชินกันไปแล้วแต่พอมาถึงจุดนี้ปั๊บโลกปัจจุบันนะฮะคีย์บอร์ดมันก็เริ่มมีทัชสกรีนเข้ามามากขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไปเหมือนคีย์บอร์ดภาษาไทยใน iPhone ที่มีคนทั้งถนัดแล้วก็ไม่ถนัดแล้วแบบจะอิงตามคีย์บอร์ดปกติของภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูกันต่อไปว่ามันจะพัฒนาไปแบบไหนก็ทุกอย่างรอบตัวฮะมีที่มาของมันหมดลองหากันดูแล้วกันไปแล้วครับยังไงก็พรุ่งนี้เจอได้กับเมนแล้วก็เจอได้กับเฟิร์สประมาณวันพุธซึ่งความจริงก็ควรจะเป็นวันอังคารในอเมริกาแล้วก็จ็อบวันพฤหัสและเกมวันเสาร์อ๋อเรารอหัวม้าท่านอยู่นะเมื่อไหร่หัวม้าท่านจะมาสักทีคุณจ็อบด่วนคนอื่นเขารอมาแล้วโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย